อมรินทร์ทีวีตกลงค่ะว่าฉันจะกลับไปทำงานกับคุณคือโมอยากจะเชิญพี่ชมสายไปงานแต่งของเราถ้าเธอเนี่ยยังชอบยายพับพาอยู่เธอก็ต้องรีบทำอะไรสักอย่างฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าฉันไม่ได้เป็นไรไอ้ที่ว่าไม่เป็นอะไรมากเนี่ยมันเป็นอาการของคนแพ้ท้องนะยินดีด้วยนะชาติแล้วแกมาเสนอหน้าที่นี่ทำไมทั้งที่ฉันก็ไม่ได้เชิญแกยังอยากจะแต่งงานกับโมลีอยู่อีกไหมถ้าแกรู้ว่าพับพลาของท้องผมอยากจะถามเขาว่าเขากำลังท้องลูกของผมหรือเปล่าสนับสนุนโดยยุคนี้กินอะไรก็ต้องโพสต์ Nature Gift Black Coffee ประโยชน์เพียบจากวิตามินและเกลือแร่เรื่องหลังคาเจาะจงเลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกฟูลมูนบราบายเวียนนาบรารู้ใจสาวอกใหญ่บอกผมมาว่าคุณพับอยู่ที่ไหนผมต้องการคุยกับเขาผมจะถามเขาให้รู้เรื่องว่าเขากำลังท้องลูกของผมอยู่หรือเปล่าพี่คุณจะบ้าคุณพูดอะไรของคุณอะนี่มันไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะหน้าตาผมเหมือนคนล้อเล่นอย่างนั้นนะยังไงวันนี้ผมจะต้องถามคุณพับให้ได้ว่าเขาท้องลูกของผมอยู่หรือเปล่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณพับท้องใครเป็นคนบอกคุณคุณจุมสายบอกผมไงคุณเรียกผมมาทำไมเมื่อวันก่อนฉันเห็นนาย follow Instagram ฉันก็ IG ของคุณเปิด publicผมแค่อยากจะติดตามมันแปลกตรงไหนครับไม่แปลกหรอกแต่ที่แปลกมันอยู่ที่ว่าฉันเห็นนายโพสต์รูปพลาๆทุกวันแล้วก็ทำเหมือนกับว่านายกับเขาเป็นแฟนแล้วยังไงอะครับมันเป็น IG ส่วนตัวของผมผมจะโพสต์อะไรมันก็เรื่องของผมจริงๆฉันก็ว่าฉันรู้มาตั้งนานแล้วนะว่านายคิดกับพับพลามากกว่าเจ้านายกับลูกน้องแต่คนเราที่จะแอบรักใครเอาแต่พอดีมันก็ต้องมีขอบเขตกันบ้างทำแบบนี้พับพลาก็อึดอัดระหว่างผมกับคุณพับมันไม่ใช่แค่การแอบชอบนะครับมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นหมายความว่าไงความสัมพันธ์ของผมกับคุณพับไม่ต่างอะไรจากคุณกับคุณพับหรอกครับ จริงเหรอจะจริงหรือไม่จริงเรื่องนี้คุณพับรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแต่ตอนนี้คุณพับเขาทิ้งผมแล้วก็กลับไปหาคุณผมไม่เข้าใจเลยทั้งที่ผมรักและพร้อมจะดูแลคุณพับมากกว่าคุณด้วยซ้ำไปนายเข้าใจผิดละตอนนี้ฉันกับคุณพับไม่ได้เป็นอะไรกันฉันให้เขามาช่วยงานเฉยๆแล้วไม่มีอะไรกันแล้วที่เขาทิ้งนายไปเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยเขายังตัดใจจากเจ้าชาติไม่ได้ต่างหากคุยกันให้รู้เรื่องไหมเผื่อฉันจะช่วยได้ต่อให้ผมทำยังไงคุณพลับเขาก็ไม่ยอมคุยกับผมหรอกครับเขาก็เอาแต่ไล่ผมกลับทุกครั้งที่ผมจะพยายามเจอเขาก็เอาแต่ไล่ผมคือผมไม่รู้ต้องทำยังไงเหมือนกันเขาถึงจะยอมเจอแล้วก็ยอมคุยกับผมแล้วจะปล่อยอย่างเงี้ยเหรอจะไม่ทำอะไรเลยงั้นเหรอผมจะรอร
รอจนกว่าคุณพักเขาจะรู้ว่าผมนี่แหละคือคนที่รักเขามากที่สุดผมเชื่อว่ามันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่คุณพับเขาจะคิดได้วันที่เขาไม่รังเกียจและหันกลับมามองผมอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าไม่มีวันนั้นล่ะมันต้องมีสิผมเชื่อและผมก็รอได้แม้ว่าตอนนี้พระพลาก็จะท้องลูกของนายอยู่คุณว่าไงนะพระพลาท้องตอนแรกฉันก็คิดว่าก็คงเป็นลูกของเจ้าชาติแต่ที่ฟังจากนายเล่าเมื่อสักครู่นี่นายก็มีอะไรกับพระพลาเหมือนกันมันก็เป็นไปได้นะที่ลูกในท้องจะเป็นลูกของนายจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เหรอระวังมันจะสายกันไปนะถ้าพระปลาเขาเลือกได้เขาก็อยากให้เป็นลูกกับล่องชาติไม่ใช่ลูกของนายแล้วถ้าเจ้าชาติเขาไม่ยอมรับพระปลาก็อาจจะเลือกเอาลูกออกคุณพูดจริงใช่ไหมสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่เนี่ยมันคือเรื่องจริงใช่ไหมพระพลาก็จะไปงานแต่งเจ้าชาตินายน่าจะไปที่นั่นพูดกันให้รู้เรื่องซะที่นั่นคนเยอะเขาไม่กล้าไล่นายหรอกเชื่อฉันสิเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องได้เจอแล้วก็คุยกับเขาให้รู้เรื่องสุพันธ์นี่คุณเข้าไปไม่ได้นะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คุณจะมาก่อความวุ่นวายฉันว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่าถ้าคุณจะเคลียร์คุณพับค่อยไปเคลียร์กันวันหลังนี่ผมไม่ได้จะมาก่อเรื่องนะผมจะไปหาคุณพับไงผมบอกคุณแล้วว่าผมต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องไม่ได้คุณเข้าไปไม่ได้ถ้าคุณเข้าไปก่อความวุ่นวายในงานตัวคุณเองจะเดือดร้อนไปมานี่มานี่คุณตามฉันกลับมานี่นี่ตามฉันมานี่ฟังฉันผมจะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุณนี่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่อะไรหรอกคุณนี่บ้านอะไรกันเนี่ยนี่มันงานแต่งฉันนะมาโวยวายอะไรกันผมจะคุยคุณพรแต่นี่มันงานแต่งฉันเธอจะมาดราม่าอะไรที่นี่ออกไปซะถ้าจะไปคุยจะไปเคลียร์ก็ไปคุยกันที่อื่นไม่ใช่ที่นี่วันนี้ไม่ได้ผมจะคุยวันนี้ยังไงผมต้องรู้ให้ได้ว่าคุณพับท้องลูกของผมอยู่หรือเปล่าอะไรนะยายพับพาท้องเหรอใช่คุณชุมสายบอกผมเองยังไงผมต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องเดี๋ยวคุณอย่าเข้าไปนะครับใจเย็นก่อนดีกว่าสุบันยายพับพาไม่ได้อยู่ที่นี่เธอเข้าใจผิดแล้วล่ะกลับไปได้แล้วแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยให้เธอเนี่ยคุยกับยายพับพาทีหลังนี่เชื่อฉันสิก็ได้มาเดี๋ยวฉันไปส่งไม่เป็นไรผมกลับเองได้พี่พูดว่าอะไรนะก็พูดตามที่รู้มาคุณพับบอกพี่ว่าเขาท้องนั่นเหรอฉันก็เลยคิดว่าเขาอาจจะท้องกับแกนะแกควรจะคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะมันไม่ท้องกับพี่ชาติหรอกค่ะคนอย่างมันนอนกับผู้ชายไปทั่ว
หนจะลูกน้องมันอีกไม่มีวันที่เด็กในท้องจะเป็นลูกของพี่ชาติแน่นอนค่ะพี่ชุมไม่ควรที่จะเอาเรื่องไร้สาระมาก่อขู่กับพี่ชาติในวันนี้นะคะนี่เรากำลังจะแต่งงานกันอยู่นะคะก็แค่เอาความจริงมาบอกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจนะแต่จะแนะนำนะเจ้าชาติแกควรจะเคลียร์เรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะถ้าเด็กในท้องเป็นลูกแกจริงๆเท่ากับแกทิ้งลูกเลยนะคิดดูดีพี่ชาติคะนี่มันงานมงคลของเรานะคะพี่ชาติไม่ควรที่จะไปฟังเรื่องอัปมงคลจากปากใครอาตมอเรากลับเข้าในงานเถอะคุณชมสายคะพาร์ทเนอร์ที่เราจะมาเจอเนี่ยเขาอยู่ไหนคะฉันจะได้เจอแล้วก็จะได้กลับเปล่าที่จริงผมไม่ได้ชวนคุณมาพบใครหรอกแค่อยากให้มันเป็นเพื่อนเฉยๆฉันว่าละคุณต้องเล่นไม่ซื่อกับฉันน่ะคุณอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยนะฉันไม่สนแล้วก็ไม่อยากจะรู้ด้วยฉันกลับละเดี๋ยวทำไมอ่ะทนไม่ได้เหรอไหนว่าตัดใจจากเจ้าชาติแล้วไงถ้าคุณเลิกรักเจ้าชาติแล้วจริงๆก็ต้องอยู่ให้ได้สิฉันไม่มีความจำเป็นต้องมาพิสูจน์อะไรให้คนเห็นหรอกนะฉันกลับอะพี่วันพับท้องเหรอครับคุณพับท้องกับผมใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญได้เลยค่ะในด้านนี้นะคะลูกสบายดีนะคะคุณพี่มาค่ะมาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่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 ะแกควรจะเคลียร์เรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะถ้าเด็กในท้องเป็นลูกแกจริงๆเท่ากับแกทิ้งลูกเลยคิดดูดีๆนี่พี่ชาติกำลังคิดอะไรอยู่คะเปล่าไม่มีอะไรจ้ะไม่ใช่คิดว่าตัวเองเป็นพ่อของลูกในท้องของนางพัพพาอยู่หรือเปล่าล่ะคะนี่โมเราอย่าเพิ่งคุยเรื่องนี้ตอนนี้ได้ไหมรอให้จบงานก่อนสิทำไมจะพูดไม่ได้คะหรือว่าพี่ชาติสงสัยจริงๆว่าเป็นพ่อของลูกของนางพัพพาโมพี่ชาติมีอะไรกับมันกี่ครั้งถึงได้คิดว่าตัวเองเป็นพ่อของเด็กโมอย่าเพิ่งถามอะไรพี่ตอนนี้ได้ไหมพี่ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละถ้าพี่ชาติตอบโมไม่ได้งั้นโมก็จะไปถามมันให้รู้เรื่องเองโมโมโมพี่ชุมคะอีพัพพามันอยู่ที่ไหนคะกลับไปแล้วนี่มีอะไรเหรอนี่โมไม่เอานะอย่าโวยวายไอ้คนอื่นเขานี่มันงานแต่งของเรานะพี่ชาติอย่ามายุ่งนะคะแล้วมันกลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะโมจะคุยกับมันให้รู้เรื่องกลับไปเมื่อกี้นี่เองตามไปก็ยังทันนะโมโมไปเอามาจากไหนคุณชุมสายบอกผมไงมันคือเรื่องจริงใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะคุณพับโกหกอ่ะคุณพับไม่อยากให้เด็กในท้องเป็นลูกของผมไปกันใหญ่แล้วสุบันหยุดเลยนะหยุดเอาเรื่องบ้าๆแบบนี้มาเป็นข้ออ้างในการตามพี่เลยนะหยุดสักทีเถอะคุณพับครับแต่มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ถ้าเด็กในท้องเป็นลูกของผมจริงๆอ่ะหยุดเลยนะพี่จะบอกอะไรให้นะสุบรรณพี่จะท้องหรือไม่ท้องนี่มันไม่ใช่ประเด็นเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไงพี่ก็ไม่มีวันรักเธอได้หรอกแล้วมันก็ไม่มีทางถ้าพี่ท้องกับเธอจริงๆอ่ะนะพี่ท้องไม่มีพ่ออย่างดีกว่าอีกดูสารลูกเธอสิฮะตัวเองยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยแล้วคิดเหรอว่าจะมาดูแลรับผิดชอบพี่ได้อ่ะฮะคุณพับรังเกียจผมขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่พูดหลายรอบแล้วนะว่าพี่ไม่ได้รักเธอแล้วเรื่องระหว่างเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้จะต้องให้พูดอีกกี่ครั้งถึงจะเข้าใจคะความรักของผมมันไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมครับใช่มันไม่มีค่าอะไรเลยเพราะเราไม่ได้รักกันไงและพี่ก็ไม่ได้รักเธอเข้าใจไหมทำไมคุณพระถึงใจร้ายกับผมขนาดนี้ล่ะครับถ้าเป็นวันอื่นพี่อาจจะสงสารธนสุบันแต่วันนี้พี่เจอเรื่องร้ายๆมาเยอะมากพอละพี่ขอสงสารตัวเองดีกว่าที่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้คุณพระครับถ้าผมไม่มีค่าในสายตาคุณพับขนาดนั้นผมก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมเหมือนกันสิ่งนี้มันจะทำให้คุณพับจดจำผมไปตลอดชีวิตอย่านะอย่าสุบรรณอย่า